สวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีเอาล่ะผมจะให้ดูมาขามต้นนี้เป็นไงเล่าสู่ฟังหน่อยก็ต้นนี้ก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับอาจารย์เหลืออีกนิดเดียวครับเหลือนิดเดียวครับผมโอ้โหมันสร้างยากเหมือนกันนะเนี่ยก็นิดเดียวมานานแล้วนะสู้กันมาพักใหญ่แล้วนะแต่ความพอใจภูมิใจของเราคือเราสร้างเป็นไม้ตัวแรกครับผมของมะขามใบแคะครับโดยใช้ตอมะขามเปรี้ยวครับผมแต่มันเนียนหมดแหละมันกลืนหมดแล้วคุณพ่อนะผมหัวเขียงรอยตรงรอยต่อไม่มีแล้วหายากนะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่โอเคเลยนะเราเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วแล้วก็นะกิ่งเกิงไม่ต้องไล่แล้วดูฟอร์มกันแล้วกันนะคุณพ่อนะครับเป็นไงครับยอดแตกไหมได้ฝนใหม่ครับอาจารย์สมบูรณ์มากเออฝนตกก็นะครับกรุงเทพบอกเลยวันนี้ก็ตกนิดหน่อยครับผมแต่คำว่านิดหน่อยของเรานั้นน่ะต้นไม้ก็ชอบมากเลยครับต้นไม้เริ่มเติบโตคือมันอากาศมันร้อนชื้นนะคุณมนนะใช่ครับอาจารย์เดี๋ยวผมให้ดูโอ้โหสุดยอดเลยครับดูมันแตกหมดแล้วอ่ะสวยมากเดี๋ยวผมจะให้ดูมะขามต้นนั้นด้วยนะฮะว่ามันแตกยังไงเจอฝนครับน้ำฝนเนี่ยเหมือนน้ำทิพย์ชโลมต้นไม้เลยนะครับน้ำวิเศษเลยครับอาจารย์นะถ้าใครจะสร้างก็หาตอดีกว่านะใช่ครับแนะนำอย่างนี้ดีกว่าหาตอหรือเลี้ยงตอเองก็ได้เลี้ยงตอแล้วก็มาเสียบแล้วก็สร้างเอาครับอาจารย์ผมว่าต่อไปอนาคตเนี่ยมันจะมีไม้ชนิดนี้เพิ่มมากขึ้นประมาณ 5-10 ปี แล้วก็ต่างคนต่างยกไปประกวดกันผมว่าหลายๆที่ตอนนี้ก็มีนะครับอย่างตอนนี้ที่เห็นพอสมควรสำเร็จตามเวทีประกวดก็มี2ต้นครับของการประดิษฐ์ของพี่กิติเอาเลยใช่ครับแค่2ต้นเองของสุพรรณนะของสุพรรณกับของราชบุรีครับโอ้2ต้นในประเทศไทยที่เห็นออกงานประกวดนะครับที่เหลืออาจจะซุ่มไว้ก็ซุ่มอยู่เชื่อผมว่าต้องมีซุ่มอยู่ต้องมีซุ่มอยู่เพราะนั้นเอาออกมาเลยครับอย่าเพิ่งซุ่มเลยเราจะได้เห็นเป็นกรณีศึกษาให้น้องๆให้พี่ๆ FC เพื่อนๆสร้างงานไปด้วยกันครับนะครับว่าลักษณะธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรครับผมยังไม่ดูของอาจารย์ประดิษฐ์แบบเป็นไงเขาเช่าอุ่มดีมั้ยโอ้สวยครับสวยทั้งคู่เลยครับนะเพราะว่ามันต้องฝีมือต้องเลี้ยงอยู่แล้วเต็มที่ครับผมก่อนที่จะออกเวทีนะครับนะต้นนี้เหมือนกันท่านในขนาดนี้เลยสวยเลยเอาไปโชว์ยังได้เลยนะไปได้เนาะคุณมนนะครับผมโอ้โหสวยงามนะไม่แน่นะผมอาจจะอุ้มนะนี่จะบอกให้ใครมา เสร็จนะจะบอกให้นี่เป็นไม้กรณีศึกษาสร้างงานสร้างได้เลยมีถึงกี่กิ่งคุณมนก็1 2 3 4 5 6 6หลังตั้งยอดครับครับผมนะตอนนี้คุณมดสร้างถึง6นะเต็มสตรีมนะ6นี่ถือว่าเต็มละใช่ครับนะกิ่งทิศทางของกิ่งหลัก6กิ่งเนี่ยถือว่าเต็มสมบูรณ์แบบเลยครับผมนะเอาละก็ให้เป็นกรณีศึกษาให้เป็นตัวอย่างครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับสร้างงานไปด้วยกันกับมะขามบอนไซใบแกะครับผมของคุณมดนะครับยังอยู่นะครับโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ